ตอนนี้อยู่กับผมเยี่ยมยุทธนักข่าวจากประชาไทยครับเราถ่ายทอดสดจากถนนราชดำเนินนอกในวันที่ผู้ชุมนุมนะครับกำลังเดินไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อเรียกร้องการลดงบสถาบันกษัตริย์ไปเพิ่มในการช่วยเหลือแก้ปัญหาโควิดการนำวัคซีน mRNA มาเป็นวัคซีนหลักนะครับแล้วก็เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนะครับไลฟ์ชาร์ตนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือเป็นภาพของการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับที่อยู่หน้าแนวนะครับตอนนี้ผมเข้าช้าครับอาจจะลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพที่เห็นก็คือการเผชิญหน้านะครับของตำรวจควบคุมฝูงชนและผู้ชุมนุมนะครับที่ขณะนี้นะครับมีการจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่เด็ดขาดครับโดยที่ตำรวจบอกมานะครับก่อนหน้านี้มีการฉีดรถฉีดน้ำไปแล้วนะครับมีการคว่างคันสีนะครับจากทางของผู้ชุมนุมนะครับแต่นี่ตำรวจจะมีการใช้อาวุธพิเศษนะครับก็คือรถฉีดน้ำนะครับแล้วก็จะฉีดแก๊สนะครับทางฝั่งผู้ชุมนุมก็เตรียมพร้อมนะครับก็มีตั้งโล่นะครับแนวกำบังอุปกรณ์เตรียมตัวก็เท่าที่มีนะครับขอบคุณพี่น้องมวลชนนะครับที่เดินเท้าโดยในจุดนี้ไปนะครับว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันรัฐบาลจะมีการได้ความรุนแรงใดๆนะครับเราจะใช้กำลังตามสถานการณ์และได้หลักตวงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับที่เราได้ประกาศไว้ก็ตามลักษณะก็เป็นการประจันหน้าครับเป็นจังหวะประจันหน้ากันยังไม่มีสภาพก่อนหน้านี้ก็ยังคงสภาพก่อนหน้านี้ก็เดือดกว่านี้นะครับก็มีการพังรั้วตรงจุดที่ผู้ชุมนุมอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือจุดที่รั้วถูกรื้อไปแล้วนะครับเสียงชัดไม่ชัดบอกกันได้นะครับตอนนี้ผมใส่หน้ากากกันแก๊สอยู่อาจจะอุ้ยไปนิดนึงนะครับก็อันนี้เป็นแนวที่1ที่ถูกรื้อไปนะครับแล้วก็มีการฉีดน้ำเพื่อเป็นการปรามแล้วก็ดับไฟจากขนฟางที่มีการจุดไฟไปนะครับก็จะมีแนวที่2นะครับแนวรั้วที่2กับรั้วลวดหนามอย่างที่เห็นนะครับถ้ามีการเข้ารื้อหรืออะไรก็ตามก็คงจะมีการใช้รถฉีดน้ำและกำลังตำรวจนะครับที่มันทำระบาดอยู่ทั่วประเทศนะครับและใช้มวลชนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมดูนะครับเพื่อตัวท่านเองครอบครัวบุตรหลานนะครับก็วันนี้นะครับหน้าที่ของการรื้อแนวที่อยู่ด้านหน้านะครับรื้อแนวป้องกันหรือว่าดูแลความปลอดภัยก็เป็นหน้าที่เฉพาะของกลุ่มกาดที่เป็นผ้าพันคอเขียวนะครับอันนี้จากที่ประกาศกันมาในกลุ่มของผู้นี่ที่ของกลุ่มผู้จัดนะครับแล้วก็ที่อยู่บนรถกระจายเสียงถ้าผู้ชมเห็นก็จะเห็นนะครับว่าแนวด้านหน้าของกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ก็จะมีผ้าพันคอเขียวนะครับที่ประจำกันอยู่นะครับก็จะมีเชือกนะครับเชือกที่คอยตรึงแนวเอาไว้นะครับแล้วก็มีการตรึงเชือกเอาไว้กับซุ้มนะครับคิดว่าเอาไว้เป็นการกันแนวนะครับไม่ให้เลยไปมากกว่านี้นะครับเราจะไม่ยุ่งนะครับถอยเลยครับถอยเลยครับขอบคุณนะครับอย่าลื้อนะครับอย่าลื้อเข้ามานะครับเพราะเราเตือนหลายรอบนะครับโอเคครับโอเคครับเจ้าครับดูสัญญาณมือน้องก็รู้นะครับว่าน้องก็เห็นใจเราเราก็เห็นใจนะครับยังมีผู้ชุมนุมหนึ่งคนนะครับเป็นหน่วยจะเป็นกาดนะครับ
เข้าไปชี้มือชี้ไม้นะครับกับทางเจ้าหน้าที่นะครับยังไม่ทราบว่าทำอะไรนะครับก็ยังเหมือนจะมีความพยายามที่จะเอาเรือออกนะครับแต่ว่ามัจจีโน่ก็หันมัจจีโน่ก็มีหันมานะครับก็ฉีดน้ำฉีดน้ำมีการฉีดน้ำเข้ามาแล้วนะครับเราดูอย่างนั้นนะว่าตอนไลฟ์แบบนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรใหญ่ปกมือแล้วให้ความเดือดร้อนให้กับประชาชนเด็กก็ไม่ได้ทำเด็กก็บอกการจะทำอะไรใดจะได้ตัดตัวนะครับเหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ชุมนุมในวันนี้นะครับก็มาประมาณน่าจะหลักพันถึง 2,000 คนได้อยู่นะครับถ้าดูจากตาเปล่าก็จำนวนนี้ยังไม่รวมรถยนต์นะครับจำนวนหนึ่งที่ต่อแถวกันมายาวเหยียดนะครับเหมือนจะเป็นม็อบเดินผสมกับคาร์ม็อบนะครับวันนี้ประกาศครั้งสุดท้ายนะครับออกไปท่านไม่เห็นการฉีดน้ำแล้วนะครับเราจะยกระดับนะครับถือว่าใกล้หลักเกณฑ์เราน้องๆนะครับเสียจากพบเหตุการณ์ก็มีมวลชนนะครับพยายามจะรื้อลวดหีบเพลงก็มีจัดผ้าพันคอเขียวนะครับยื้อตัวกันไม่ได้วันนี้ลักษณะการดำเนินการในแนวหน้านะครับก็ค่อนข้างจะมีความออร์แกไนซ์นะครับมีความเป็นได้รับการจัดการมาดีนะครับมีทีโน่นะครับฉีดเหมือนจะชูมือว่าทีนึงนะครับตอนนี้มีการใช้ผู้ควันนะครับมีการใช้ผู้ควันบางอย่างนะครับพร้อมกับเสียงคล้ายประทัดนะครับแล้วก็ทางตำรวจก็ตอบโต้ด้วยการใช้รถจีโน่นะครับในบรรยากาศตอนเย็นอย่างนี้นะครับน้ำที่ฉีดออกมาก็มีสีลุ้งนะครับสวยงามทีเดียวแต่ว่าบรรยากาศที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับค่อนข้างตึงเครียดนะครับตอนนี้กิโน่มีการผสมแก๊สนะครับอย่างที่ระบุกันไว้นะครับไม่ต้องหยุดไปน้องๆที่นั่งอยู่ด้วยความสงบนะครับดำเนินการเฉพาะกลุ่มคนที่มาดำเนินการหรือติดขวางสำหรับน้องๆที่นั่งคุ้มคุ้มอยู่ความสงบปกติเราจะไม่ดำเนินการใดๆเดี๋ยวนี้เป็นเพียงของเราเองนะครับพยายามทำงานให้ได้จับให้ได้ช้าไว้ระดับต่อไปก็น่าจะยกระดับขึ้นมาในวันนี้นะครับสำหรับเครื่องคุณครูที่อยู่รอบแนวเครื่องกีดขวางจะไม่ได้รับอันตรายยังไม่ได้ยินเสียงระเบิดปิงปองนะครับวันนี้ก็มีการแจ้งว่าจะตัดลวดนะครับถอยหลังนะครับ
ตอนนี้นะครับก็มีการส่งข้อความมายังสื่อมวลชนนะครับว่าถ้ายังอยู่หน้าแนวจะถือเป็นผู้ชุมนุมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแทคติกนะครับในการพุทธคำเสรีภาพในการรายงานข่าวอย่างที่เคยทำมานะครับก่อนหน้านี้นักข่าวของเราก็เคยถูกจับไปหนึ่งคนนะครับจากการรายงานข่าวที่หน้าแนวอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องแก้เกี่ยวกันแล้วก็อุ๊บอิ๊บเอาให้ออกมานะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าขอโทษครับครับระวังสะดุดนะครับขอโทษรบกวนไม่เข้ามานะครับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจสำหรับสื่อมวลชนที่รายงานอยู่แถวหน้านะครับเอาเพื่อนนักข่าวหายไปแล้วไปร้านให้ร้านรวดการรวดเก็บไม่ได้จะมีต้องมีความพยายามในการจะลื้อรวดออกนะครับไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางแน่ๆนะครับลักษณะนี้ใช้อุปกรณ์ไม่พร้อมนะฮะถอยออกมานะฮะลักษณะลมนะครับลมพัดไปทางตำรวจนะครับก็คิดว่าแก๊สอาจจะพัดกลับไปทางนั้นนะครับแต่ว่ามวลชนที่อยู่ตรงนี้ก็คงจะแสบหูแสบตาไปพักหนึ่งนะครับเสียงปืนนี่ยังไม่แน่ใจนะครับผมมีคอมเมนต์มาว่ามีเสียงปืนแต่ว่าผมยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับจะต้องรอต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์จะมีการฉีดน้ำผสมแก๊สแล้วนะครับเป็นการเตือนครั้งที่3นะครับก็อันตรายครับการชุมนุมก็ไม่ได้สัมผัสกับแก๊สน้ำตามาตั้งแต่น่าจะปีที่แล้วนะครับน่าจะนับตั้งแต่การชุมนุมที่หน้าสภาเลยมั้งครับในวันโหวตร่างรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีการใช้แก๊สน้ำตานะครับในวันนั้นมหาศาลเลยทีเดียวเชียวตั้งแต่บ่ายสามยันสองสามทุ่มเลยนะครับผมก็อยู่ตรงนั้นก็แสบหูแสบตาครับวันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่จะมีการใช้CS แก๊สนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของแก๊สน้ำตานะครับมาใช้ในการควบคุมฝูงชนอีกครั้งเดี๋ยวเรารอดูเหตุการณ์นะครับว่าจะเดินหน้าไปยังไงต่อไปครับตอนนี้ก็ได้เติมน้ำกันอยู่นะครับเติมกระสุนเติมแก๊สกันอยู่นะครับกาดก็มีหลายกลุ่มนะครับวันนี้แต่ว่ามาใช้รวมกันในผ้าพันคอเขียวนะครับถ้าจะดูก็จะมีทั้งวีโว่เห็นทั้งไม่รู้ว่ามีกาดมวลชนมาหรือเปล่านะครับโปรเจกต์เมเฮมไม่แน่ใจแต่ว่าตอนนี้ก็กลุ่มกาดก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มก้อนเฉพาะกิจในทีเดียวนะครับวันนี้ตำรวจก็ชี้ไม้ชี้มือทางนี้นะครับมีการตัดรั้วรถนะโอ้โหก็มีการห้ามปาล์มนะครับมีการจะฉีดน้ำนะครับผมขอหาจุดปักหลักก่อนนะครับถอยออกนะครับจบไม่จีนู่นฉีดแล้วนะครับก็มีการฉีดน้ำนะครับไม่ใช่
น้องมีการยิงกระสุนยางนะครับมีปืนฝั่งซ้ายไม่มีปืนพี่ปืนมาจากทางไหนปืนมาจากทางไหนไม่ตายผมก็ไปดีนะพี่ไม่ตายไม่มีปืนเอาไหมมีเว้นเพื่อนไปไปใครไปไปของนะครับแล้วก็ตอนนี้ทีมกลับสวัสดีครับคุณพ่อไม่ใช่หลวงพ่อครับมีการใช้กระสุนยางนะครับเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนเส้นทางไปถนนนครสวรรค์เฮียปลาก็ปลาใกล้ๆหน่อยเฮียหัวมึงกูเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอะไรตรงนี้นะครับผมอยู่กับกลุ่มกาดที่กำลังตึงกำลังกันอยู่แถวหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมจะตามมวลชนออกไปในเร็วนี้นะครับแต่ถ้าตอนนี้เหมือนจะยังออกไม่ได้ครับรอสักครู่ครับเน่าๆเลยสัตว์อะไรครับไปถึงปังมีการคว้างไข่เน่านะครับคนเสียยังไปก็มีการล่าถอยนะครับถอยครับมันไม่มวลชนตอนนี้เปลี่ยนไปถนนนครสวรรค์แทนนะครับทางตำรวจก็หยุดการยิงกระสุนยางนะครับเมื่อไม่มีการดันแนวเข้าไปนะครับใช้กระสุนยางเยอะมากนะครับวันนี้ยิงกันเสียงนี่ปะ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 เลยครับยิงกันปะไปถูกอะไรกันนะครับร้อนยังหายยังนี่ถูกแก๊สน้ำตานะครับก็มีคนถูกแก๊สน้ำตาเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีการเปลี่ยนเส้นทางนะครับไปถนนนครสวรรค์อย่างที่เห็นนะครับด้วยความขอกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับคอแห้งมากเลยนะครับหายไปกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับก็เหมือนจะยังไม่จบนะครับตรงนี้มันจะยังไม่ไปกันนะครับเดี๋ยวขอตามมวลชนไปก่อนนะครับก็
หิวน้ำนะครับเสียเหงื่อมากนะครับเดี๋ยวเราลองดูเส้นทางการเดินนะครับถ้าไปตามถนนนครสวรรค์นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดจะไปตัดที่ถนนพิษณุโลกนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิษณุโลกแล้วก็เดินไปทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่มาก็มีทั้งกลุ่มแรงงานไรเดอร์นะครับที่ช่วงนี้แม้จะมีรายได้อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับจากการล็อกดาวน์แล้วก็ต้องออเดอร์ส่งของมากขึ้นแต่ว่าส่วนแบ่งค่าจัดส่งนะครับที่แพลตฟอร์มกินไปก็เยอะมากนะครับแล้วในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ไรเดอร์ก็มีเป็นอาชีพที่คนเข้าไปทำกันเยอะนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ในรูปในคลิปวิดีโอที่มีไรเดอร์ยืนอยู่หลบฝนอยู่แล้วก็พยายามกดออเดอร์ให้ได้นะครับก็เป็นภาพที่น่าเศร้าใจนะครับอย่างที่นักข่าวหลายคนนะครับรวมถึงผมแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับก็สะท้อนใจกันมาเศร้าสร้อยนะครับว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับก็มีกิโยตินนะครับโยตินกับสีน้ำเงินนะครับก็เป็นงานอาร์ตเบิร์กนะครับที่ถูกเอามาร่วมเดินขบวนด้วยนะครับก็ขนฟางนะครับทำมาเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ครับอันนี้ก็กลุ่มกายก็พักกินน้ำสูบบุหรี่นะครับเป็นเรื่องอันนี้เลยตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยกันนะครับยังไม่มีท่าทีของการคุกคามจากตำรวจนะครับในการเช่นอย่างนี้จากข้อมูลที่ได้รับมานะครับแนวปะทะต่อไปก็คิดว่าคงจะเป็นบริเวณแยกพิษณุโลกนะครับและสะพานชมัยทำไมพ่อทำไมมรุเชษนะครับที่แยกพนิษยาการนะครับที่มีแนวกั้นของตำรวจอยู่ก็อาจจะต้องไปรอดูตรงนั้นนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปตอนนี้ก็ทอดน่องครับทอดน่องตรงนี้ก็มีตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับที่ยืนประจำแนวนะครับก็มีกลุ่มกาดนะครับคอยประสานงานแล้วก็ชี้มือชี้ไม้ให้ไปทางอื่นนะครับก็น่าจะไม่มีการแขกอะไรไปนะครับลักษณะฝั่งนี้ยังอยู่ร่วมกันได้นะครับไม่เหมือนฝั่งเมื่อสักครู่นะครับก็มีการคุยกันนะครับก็ยังมีให้น้ำให้ท่านะครับมีการแนะนำว่าอย่าขยี้ตานะครับก็ยังพอเห็นน้ำอกน้ำใจนะครับแล้วก็แรงกดแค้นของประชาชนนะครับที่ได้มาจากตำรวจอีกชุดหนึ่งด้านหน้านะครับข้างหลังท่าทีของประชาชนกับตำรวจก็เปลี่ยนไปเยอะครับตอนนี้ร้านค้าปิดแล้วนะครับลักษณะจะกังวลเรื่องผลกระทบนะครับก็เลยปิดร้านไปมีการห้ามปรามนะครับไม่ให้ขว้างปาสิ่งของมานะครับต
ำรวจก็ถอยแนวไปนะครับตอนนี้กลุ่มกาดก็พยายามห้ามปรามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นนะครับก็ยังน่าจะสงบสุขไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็วันนี้เป็นการชุมนุมของกลุ่มไม่แน่ใจกลุ่มไหนนะครับหลายกลุ่มนะครับมารวมกันครบรอบ1ปีการชุมนุมครั้งใหญ่นะครับของประชาชนเมื่อปีที่แล้วนะครับ18กรกฎาคม63ก็มีการชุมนุมในวันนี้นะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เป็นการชุมนุมที่ใหญ่มากนะครับใหญ่น่าจะที่สุดหลังจากการรัฐประหารของคสช.เลยนะครับก็วันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่ามีข้อเรียกร้องเฉพาะกิจ3ข้อนะครับก็คือการให้ประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกนะครับแล้วก็ปรับลดงบสถาบันกษัตริย์นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 แทนและข้อสุดท้ายก็คือนำวัคซีน mRNA มาเป็นวัคซีนหลักนะครับจากเดิมที่มีการใช้ไวรัลเวกเตอร์ AstraZeneca แล้วก็วัคซีน Sinovac นะครับในทางปฏิบัติที่กันนำสั่งมาเยอะเหลือเกินนะครับก็จะเห็นแนวกั้นทั่วไปเลยนะครับจะเห็นแนวกั้นตามแยกทุกแยกเลยนะครับก็ยังไม่มีก็มีเพียงการมีเพียงการตะโกนด่านะครับแล้วก็ฉีดสีสเปรย์นะครับตรงนี้ก็ความโกรธจากที่เจอมาด้านหน้านะครับก็ถูกนำมาก็เป็นความคับข้องใจนะครับของมวลชนยังมีอีกนะครับก็ลงดานกันแน่นหนานะครับกุญแจดูใหม่มากนะครับแม่กุญแจดูใหม่มากก็มวลชนบริเวณนี้ก็ต้องปิดประตูนะครับโดยความคงกังวลเรื่องผลกระทบนะครับนะครับก็จุดหมายของเราคือทำเนียบนะครับวันนี้แบ่งน้ำแบ่งข้าวกันนะฮะดูแลกันและกันวันนี้
น้องที่มาที่นี่วันนี้เรามาตรวจเพื่อบอกว่าเราอยากได้วัคซีนนะครับเราอยากได้วัคซีนลักษณะวันนี้ก็คงจะเป็นถ้าไปถึงนะครับก็คงจะมีการปาใสนะครับตอนนี้ยังอีกไกลนะครับยังไม่เห็นแนวปะทะต่อไปเลยนะครับตอนนี้คุณยายนะครับอาม่านะครับก็ด้วยความบ้านอยู่แถวนี้นะครับน่าจะมีตำรวจอยู่ข้างหน้านะครับมีการประทะคารมนะครับตอนนี้ก็มีการฉีดสเปรย์นะครับที่ร้านค้านะครับก็นะครับความโกรธแค้นก็เป็นลงกับตัวละครทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีผลนะครับกับชีวิตของประชาชนในช่วงการระบาดโควิด-19 อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารหรือตำรวจหรือแม้แต่ห้างร้านใหญ่ๆนะครับอย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็จะเห็นนะครับ 7-Eleven ก็เป็นหนึ่งในเป้าของความไม่พอใจของประชาชนนะครับ